ค่ะก็ขอต้อนรับนะคะกับเข้าสู่การสัมมนาของเรากันต่อเลยสำหรับในวันนี้อย่างที่เรารู้กันแล้วนะคะว่าประเด็นของการเสวนาในวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของ first to the market นะคะว่าวิธีการจะทำอย่างไรให้สินค้าของเราหรือธุรกิจของเรานั้นสามารถสร้างความได้เปรียบจากการก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้นำในตลาดใดๆก็ตามได้ก่อนคนอื่นนะคะและสำหรับ case study ก็คือกรณีศึกษาในวันนี้นี่เรามีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะว่าด้วยเรื่องของธุรกิจแรกหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราคงจะได้รับฟังนะคะจากการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากท่านผู้บริหารนะคะซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในเบื้องหลังของธุรกิจทางด้านของสถาบันการเงินซึ่งใหญ่มากๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดว่าเป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งที่ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นการตลาดซึ่งนำเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาใช้ได้ก่อนใครเลยนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การชำระเงินลูกค้าบุคคลและบริวารเงินตาต่างประเทศนะคะคุณเจมส์รามาปัทมินทรวิภาสขอเสียงปรบมือให้กับคุณเจมส์ด้วยค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีอีกทีนะครับผมเจมส์ปัทมินวิภาสนะครับปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระเงินทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเดบิตที่มีถ้าจำกันได้ก็จะมีพวก Paul Frank Hello Kitty Doraemon ที่เพิ่งออกมาล่าสุดพวกเกี่ยวกับการจ่ายบินโอนเงินต่างๆแล้วก็พวก Booth Exchange เวลาแลกเงินตราต่างประเทศไปที่สาขาหรือไปที่บูธเนี่ยก็จะอยู่ under การบริหารจัดการของทีมที่ผมดูอยู่ก่อนเริ่มวันนี้ก็ผมก็จะว่า recap หัวข้อให้ฟังอีกทีนึงว่าที่แบรนด์เอชเขาให้โจทย์มาคือ first mover first advantage แล้วมันเกี่ยวกับสถาบันการเงินยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็คือพยายามจะมาเล่าให้เห็นในคอนเท็กซ์ว่าการแปลงจากเชิงทฤษฎีซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนมองไปก็เป็นนักศึกษากันซะเยอะเนี่ยคงเรียนกันมาแล้วเรื่อง 4P ต่างๆเรื่อง strategy first move differentiation ต่างๆแล้วมันกลับมาสู่การเป็นลงไปใช้งานจริงในหน้างานจริงได้ยังไงวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์ต่างๆมาแชร์ให้ดูว่าในมุมผมมีอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจบ้างในปัจจุบันก่อนเริ่มจริงๆมีเข้าใจว่าทุกคนคงอ่านเนี่ยนี่เป็นเทกซ์ที่บอกว่า Here's to the crazy ones out there who think they can change the world เขาบอกว่านี่สำหรับคนบ้าทั้งหลายแหละคุณทั้งหลายแหละที่คิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับเป็นแอดตัวนึงของเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยแล้วกันแล้วจะได้ดูว่านึกกันออกไหมนะครับเสียงด้วยครับ The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs and the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't doIs ignore them because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.อันนี้เป็นแอดที่ออกมาประมาณปี1997นะครับของ Apple ลองติ้งดูนะครับ Apple คิดได้ขนาดนี้เมื่อสักเกือบ15ปีที่แล้วสิ่งที่ยามจะบอกคือการที่จะเป็น first mover เนี่ยมีความจำเป็นสูงมากที่เราต้องคิดแตกต่างแต่เมื่อเราคิดแตกต่างสิ่งที่เราจะโดน challenge เสมอคือแกบ้าหรือเปล่านะครับไอ้คำว่าแกบ้าหรือเปล่าเนี่ยกลับมาประเด็นเดิมว่าที่เขาพูดในวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยว่าคุณจะคิดว่าเขาบ้าก็ได้คุณจะคิดว่าเขาเก่งก็ได้แต่สิ่งเดียวที่คุณหรือสังคมไม่สามารถไม่ทำอะไรได้คือไม่สนใจเขาเพราะเขาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างที่ดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ก็คืออยากฝากไว้เป็นการเปิดตัวของเซสชันผมวันนี้ในแง่ของคอนเทนต์ที่จะมาคุยเนี่ยถามว่า K-Bank ในมุมของการเป็นที่หนึ่งในโลกของดิจิทัลแบงกิ้งที่เราพูดถึงออนไลน์แบงกิ้งต่างๆเนี่ยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กระเป๋าตังค์ของคอน sumer เนี่ยคืออะไรทำยังไงและที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในวันเดียวได้ไหมนะครับปัจจุบันนี้ผมจะแบ่งหัวข้อเป็น2คอนเทนต์นะครับก็คือปัจจุบันอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ดี K-Bank ลุกขึ้นมาเคลมว่าฉันเป็นที่1
แกมั่วหรือเปล่าแกบ้าหรือเปล่าแกมีเคลมอะไรที่จะมาเคลมว่าเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองคือในคอนเท็กซ์ของ Marketing 3.0 ถ้ารีกันเนี่ย Ashley Kotler ก็เป็นคนที่เริ่มตัวเอาตัวเฟรมเวิร์คตัวนี้มาใช้นะครับมันเริ่มจาก Marketing 1.0 2.0 แล้วก็ 3.0 1.0 จะเป็นพวก Product Centric 2.0 จะเป็น Consumer Centric 3.0 จะเป็น Emotional Centric เดี๋ยวจะมาเล่าในแง่ของรายละเอียดให้ฟังกันนะครับก็ขออเจนดาเริ่มพาร์ทแรกนะครับ Where We Are Today ก็บอกว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่า K-Bank ปัจจุบันเคลมว่าเป็นที่หนึ่งเพราะอะไรนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยจะเห็นว่า Digital Banking Perception เป็นอันที่เราเซอร์เวย์ทุกปีนะครับว่าเฮ้ยสถาบันการเงินหรือธนาคารหรือกลุ่มธุรกิจการเงินใดๆเนี่ยใครเป็นแบงค์ที่คุณรู้สึกว่าเป็นแบงค์ที่นำสมัยเป็นคนที่ leader ในเชิงดิจิทัลในประเทศไทยนะครับก็เซอร์เวย์จริงๆย้อนหลัง3ปีเนี่ย K-Bank ก็ออกมาเป็นอันดับ1ตลอดนะครับอันที่2จำนวน Digital User คือคนที่ใช้โมบายใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับธนาคารกสิกรไทยเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4.6 ล้านคนจริงๆเดี๋ยวถ้าตีเป็นตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่า market share ของกสิกรไทยอยู่ประมาณ 66% ของทั้งตลาดที่เป็นพวกออนไลน์ transactional พวกนี้อันที่3คือคนเอาบัตรเดบิตบัตรเครดิตไปซื้อของออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยเรามีวอลุ่มก็เกือบ 70% เหมือนกันนะครับปัจจุบันวอลุ่มประมาณ 14,000 ล้านต่อปีนะครับแล้วก็ในส่วนท้ายคือจำนวนของแฟนบนแฟนเพจของ K-Bank Live ถ้าใครยังไม่เคยเป็นก็ลองเข้าไปดูนะครับ K-Bank Live อยู่บน Facebook ก็เข้าไปสมัครได้นะครับสิ่งที่เขาจะทำคือเขาไม่ได้อัปเดตเรื่องแค่เรื่องการเงินอย่างเดียวเขาก็อัปเดตสัปเหร่าวันนี้วาเลนไทน์จะพาแฟนไปไหนดีพรุ่งนี้ใครไม่มีแฟนควรจะทำอะไรพวกนี้เขาก็จะมีคอนเทนต์พวกนี้อัปเดตไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ที่น่าสนใจคือถ้าดูโกรทในเลนขวาเนี่ยจะบอกว่าดิจิทัลเป็นอะไรที่โตมากเป้าที่เราตั้งก็จะชาเลนจ์มากไม่มีอะไรที่โตต่ำกว่า 10% เลยทุกอย่างเราพูดถึง 30, 40, 50, 60, 70% หมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฐานของประเทศไทยในเรื่องของดิจิทัลเป็นฐานที่กำลังมันเริ่มจากฐานเล็กปัจจุบันมันขึ้นอยู่มิดไซเคิลแล้วแล้วมันกำลังโตอย่างรวดเร็วมากเพราะอันนี้เป็นเทรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้ก็คงมีมือถือกันอยู่นะครับเบสิคลี่ทุกคนคงใช้มือถือเล่นอินเทอร์เน็ตโดยซ้ำไปนะครับในแง่ของแฟกต์อย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับ 66% ของผู้ใช้งานในประเทศไทยทั้งหมดเป็นลูกค้ากสิกรไทยนะครับใช้งานผ่านระบบของกสิกรไทยแฟนเพจเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนมีช่วงหนึ่งเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับเมื่อสักปี2ปีที่แล้วอันที่3คือเรามี 70% ของ market share ทั้งในมุมของบัตรเดบิตบัตรเครดิตที่ไปใช้จ่ายรวมถึงร้านค้ารับบัตรที่อยู่บนออนไลน์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแบรนด์เซอร์เวย์ที่เราทำเนี่ยก็นิวสันบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่คน perceive ว่าเป็น number one in digital 3ปีซ้อนและเป้าหมายของเราก็คือไอ้ตัวมุมล่างขวาเนี่ยครับบอกว่า K-Bank number one in digital banking อันนี้ไม่ใช่เพิ่งมาตั้งนะครับตั้งมา3ปีแล้วแล้วเราก็ pursue ทำยังไงให้มันไปถึงจุดนั้นได้ถามว่าถ้าจะไม่พูดถึงคู่แข่งเราก็คงไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องมาดูว่าคู่แข่งแต่ละคนทำอะไรกันบ้างก็ต้องบอกว่าคู่แข่งเป็นส่วนเสริมทำให้ตลาดมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับในธุรกิจใดไม่มีคู่แข่งเราจะเป็นคนขี้เกียจแล้วเราจะไม่ค่อยพัฒนาอะไรนะครับนี่เป็นตัวอย่างผมคิดว่าการมีคู่แข่งหรือการมี competitors เนี่ยเป็นสิ่งที่จะ drive market ให้ดีขึ้นนะครับอันแรกก็บอกว่า SCB ก็มีแน่นอนว่าทำ mobile application มีเรื่องของใช้ social network เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีไอตัวลิงก์ตัวนี้ที่เขา launch ไปบนเป็นสติกเกอร์บน LINE นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดถ้าเป็นลูกค้าเขาได้ไปเป็นแฟนเพจเขานะครับกรุงศรีก็เพิ่ง launch ตัว mobile application นะครับก็คล้ายๆ mobile banking เนี่ยแหละครับอยู่บนตัวมือถือที่ไปดาวน์โหลดสำหรับลูกค้ากรุงศรีนะครับแล้วก็ใช้ดาราอะไรพวกนี้มา endorse กรุงไทยพยายามจะ launch brand เพราะแน่นอนถ้าเรานึกถึงกรุงไทยเราจะนึกถึงกรุงไทยแบงค์ของราชการแบงค์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆจริงๆวันนี้เขาพยายามจะ drive มาเฮ้ยทำยังไงให้เราเป็นแบงค์ที่เด็กลงนะครับเขาก็จะมีตัวแบรนด์ใหม่ๆเขาทำสีให้มันดูแบบสดใสขึ้นไม่ใช่แบบฟ้าแบบหม่นก็ไม่ใช่หม่นฟ้าแบบดูแข็งแรงแบบสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของสามารถทำธุรกรรมทางการเงินโดยการทำวิดีโอแชทเข้าไปนะครับแล้วก็ไปคุยกับน้องๆพนักงานของเขาส่วน TMB ก็แน่นอนลอนช์ตัวมีบาย TMB คือเงินฝากที่ไม่มีสมุดไม่มีอะไรเลยนะครับคือต้องเข้าไปสาขาและทุกอย่างต้องทำออนไลน์แล้วก็ให้ interest rate ที่ดีขึ้นก็ทั้งหมดทั้งปวงเป็นเรื่องของ competitor ที่กำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะแน่นอนว่าถ้าวันนี้กสิกรไทยเนี่ยไม่อินโนเวตตัวเองเรื่อยๆคู่แข่งอย่างที่เมื่อกี้เห็นเนี่ยก็ในเร็ววันเขาก็จะตามทันแล้วเขาก็จะแซงเราไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความจำเป็นของสถาบันการอย่างเราหรือว่า
ในทุกธุรกิจที่ต้องมีการปรับปรุงต้องมีการเรื่องของ innovation ตลอดเวลาต้องมีการเป็น first mover ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเข้าสู่หัวข้อที่3เป็น framework ที่ใช้ในการดูภาพรวมว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้กสิกรเป็น first mover เพื่อตอบโจทย์ความว่าเป็น number one in digital banking นะครับถามว่า marketing 3.0 คืออะไรนะครับบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่ line เฮ้ยๆจากหนังผีเน่าๆสักเรื่องนึงมันเป็นการบอกว่าวันนี้ marketing มันอัพจริงๆมันเป็นเรื่องที่มัน alive ตลอดเวลา marketing ไม่ใช่เป็นแค่ cliché ไม่ใช่เป็นแค่แบบ line ที่พูดมาสวยหรูเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเห็นว่าไอ้ที่เขาพูดถึง marketing 1.0 2.0 3.0 เพราะว่าอะไรเพราะว่า marketing มีการเปลี่ยนแปลง consumer อย่างพวกคุณพวกผมมีการเปลี่ยนแปลงคนเราเมื่อก่อนไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไร service มาขอแค่มีข้าวสมมติไปซื้อข้าวขอให้มีแค่ข้าวหอมมะลิกินเอาไปหุงที่บ้านก็ดีใจวันนี้มีแค่ข้าวหอมมะลิไม่ได้ต้องเริ่มมีข้าวกล้องข้าวเหนียวแล้วไอ้ข้าวพวกนี้เนี่ยมันกลับไปช่วยชุมชนยังไงบ้างได้ทำให้ลูกชาวนาสามารถไปเรียนต่อจบปริญญาโทแล้วที่บ้านไม่ต้องไปกู้เงินติดหนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวของคอน sumer ของเราที่แบบเฮ้ยเราไม่ใช่แค่จะซื้อผลิตภัณฑ์ตรงๆแล้วล่าสุดผมเห็นไปนั่งดูคลิปเมื่อคืนเฟอร์บี้ไอ้เฟอร์บี้นี่มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่คุณเอาไปกินไปใช้ปัจจัย4ไม่มีเลยนะมาปัจจัย2เอ๊ะแล้วมันไปตอบโจทย์นะไม่ตอบโจทย์เรื่องอารมณ์ล้วนๆเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วแบบคนรู้สึกฟูลฟิลกับการได้มีอารมณ์ส่วนร่วมกับเพื่อนๆที่อยู่บน Facebook ทุกคนมีเฟอร์บี้ดารามีเฟอร์บี้ฉันขอมีเฟอร์บี้บ้างนะครับแล้วก็ออกมาอวดกันบนโซเชียลมีเดียแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกำลังจะบอกว่ามาร์เก็ตติ้งปัจจุบันเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าในอดีตเพราะอะไรเพราะว่า IT มันมีส่วนร่วมเข้ามาเปลี่ยนแปลงlandscape ในการทำมาร์เก็ตติ้งของพวกคุณมาร์เก็ตติ้งมันไม่ใช่เรื่องของคุณลงสื่อโฆษณาไปบนทีวีหรือหนังสือพิมพ์แล้วบอกว่ามันจะไปหาคน30ล้านคนแล้วมันจบไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้ง one on one คุณคนนั้นผมจะมีมาร์เก็ตติ้งเมสเสจที่ไม่เหมือนกันการพูดกับคุณผู้ชายข้างหลังผมก็จะพูดอีกแบบนึงการพูดกับน้องผู้หญิงข้างหน้าผมก็จะพูดอีกแบบนึงนี่คือมาร์เก็ตติ้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรือเกิดขึ้นไปแล้วในบางที่สิ่งที่ IT ทำให้เกิดเนี่ยเขาเรียกว่า IDA นะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ purchasing power ไอ้ purchasing sequence ของ consumer ก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยคือเกิดจาก awareness หาข้อมูลตัดสินใจแล้วก็ซื้ออันนี้ไม่ได้เรื่องใหม่ IDA เนี่ยเหมือนเดิมแต่ดูวิธีที่ consumer ไปหาไอ้4เรื่องเนี้ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ awareness เนี่ยเมื่อก่อนเป็นอะไรครับเป็นทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุก็ฟังกันไปเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วทุกคนก็ไปเข้าอินเทอร์เน็ตเล่นเซิร์ชโน่นนี้นั่นมีอีนิวส์เลตเตอร์บอมบาร์ดอีเมลบางทีก็มี SMS เข้ามาหามือถือเราตลอดเวลาแล้วก็ลบทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันที่สองหาข้อมูลก็น่าสนใจดีแต่ฉันไม่เชื่อแกหรอกฉันไม่เชื่อพวกโฆษณาพวกนี้ไปหาข้อมูลก่อนมีใครด่ามันอยู่บน Google บ้างนะครับไปเซิร์ชแพนทิปมีใครกำลังคอมเมนต์อะไรบ้างเฟอร์บี้มันดีจริงหรือเปล่ามันหลอกเราหรือเปล่าทริปแอดไวเซอร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงเดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวไม่มีใครอยู่ดีดุ่มๆไปแล้วทุกคนแบบไปหาก่อนที่แอดไวเซอร์บอกว่ายังไงให้มันโรงแรมมันดีจริงหรือเปล่าไอ้ร้านอาหารตรงนั้นที่จะไปมันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ความเสี่ยงทุกคนไม่ต้องการความเสี่ยงของการอยู่ดีเดินออกไปแล้วก็ไปเจอร้านอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เข้าไปนั่งกินทุกคนจะหาข้อมูลก่อนโดยเฉพาะพวกเจเนอเรชันใหม่ๆที่ขึ้นมาแล้วพอตัดสินใจปุ๊บก็แน่นอนก็ไม่ใช่ซื้อต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยมีที่ไหนขายถูกกว่ามั้ยAs a ร้านค้าเนี่ยต้องบอกครั้งสุดท้ายที่พวกคุณเดินเข้าเซ็นทรัลแล้วไปซื้อของในห้างเซ็นทรัลเนี่ยมันนานหรือยังอันนี้ไม่ได้พูดถึงร้านข้างนอกนะหมายถึงตัวห้างเซ็นทรัลหรือห้างพารากอนหรือห้างเอ็มพีเรียมเนี่ยกำลังจะบอกว่าปัจจุบันคอน sumer เนี่ยไม่ใช่แบบแค่เดินเข้าห้างแล้วก็ไปซื้อของทุกคนแบบเฮ้ยเข้าเน็ตก่อนเฮ้ยมันเผื่อจะมีคนขายที่ถูกกว่าต่างๆนานานะครับแล้วก็ซื้อของที่ได้ประโยชน์กับตัวเองสูงสุดแล้วก็ act of purchase ก็คือจ่ายเงินต่างๆซึ่งแน่นอนแบงก์ก็เข้ามามีส่วนร่วมในพาร์ทที่สุดท้ายนี่ค่อนข้างเยอะทำยังไงให้ facilitate การซื้อสินค้าและบริการนั้นให้ดีขึ้นจะบอกว่า global behavior ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงเดียวกันที่พูดนะครับบอกว่าปัจจุบัน 92% ของประชากรสามารถใช้อีเมลได้มีอีเมลใช้อีเมลเป็นประจำเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาไม่ได้ใช้ไว้สำหรับการทำงานล้วนๆนะครับเขาเน้นกับคือการติดต่อกับเพื่อนติดต่อกับพี่น้องติดต่อกับครอบครัว70% มีการเอารูปถ่ายรูปเนี่ยรูปเค้กรูปอาหารรูปโค้กรูปจะกินข้าวอะไรก็ถ่ายรูปขึ้น Facebook ไปเรื่อยๆเนี่ยครับ 70% มีคนทำเรื่องแบบนี้อยู่ 24% มีเซอร์วิสที่คล้ายๆเป็น Twitter และสุดท้ายก็คือ 71% บอกว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้ฉันเป
ติดต่อกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นหรือคนที่เป็นเพื่อนเก่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับลองคิดดูว่าถ้าไม่มีพวก Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยการที่เราจะสร้างกลุ่มศิษย์เก่ารุ่นเราอะไรเงี้ยมันก็จะยากขึ้นการติดต่อก็จะยากทีนี้ปัจจุบันใครทำอะไรก็ไปโพสต์ในกลุ่มนี้มันก็ทำให้เราก็คีปอินทัชหรือว่าแม้แต่ครอบครัวที่ใหญ่ๆบางทีลูกหลานขึ้นคุณยายคุณตาก็เห็นลูกอยู่บนFacebook นะครับก็ไม่เหงามากเพราะฉะนั้นใน recap ภาพของ 3.0 คืออะไรนะครับก็จะบอกว่าจากเดิมที่เราเคยทำ product centric ยกตัวอย่างธนาคารแล้วกันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวผมที่สุดเนี่ยบอกว่าสเตจแรกเมื่อหลายปีก่อนเลยเนี่ยคือธนาคารก็คือขายแค่ productขายผลิตภัณฑ์เช่นผมขายเงินกู้แล้วก็ไม่ง้อลูกค้าด้วยจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็มาขายเปิดบัญชีเงินฝากก็ไม่ง้อลูกค้าเหมือนกันคุณอยากเปิดบัญชีเงินฝากแบงก์คุณก็มาถ้าคุณไม่ฝากคุณก็ไปอยู่ที่บ้านฝังหายอะไรก็ว่าไปนั่นคือภาพเก่า 15-20 ปีที่แล้วพัฒนามาปุ๊บสัก5ปีถึง7ปีที่แล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคู่แข่งมาแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคอน sumer demand ลูกค้าบอกว่าถ้าแกบริการอย่างนี้ฉันไปใช้คนอื่นฉันไม่ใช้แกนะครับก็เริ่มมาเป็น consumer centric พยายามเข้าใจว่าเจอร์นี่ของลูกค้า1คนลูกค้าอายุ 30-40 มีความต้องการอะไรบ้างในภาพรวมลูกค้าเด็กมหาวิทยาลัยหรือเพิ่งจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานมีความต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วเอาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่แบงก์อยากขายแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าอยากได้เข้ามาเซอร์วิสให้ลูกค้านะครับแต่แน่นอนภาพสุดท้ายที่เรากำลังจะบอกคือmarketing 3.0 นี่เป็น value centric คนไม่ได้แค่อยากต้องการผลิตภัณฑ์แต่อยากได้อะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังทำแล้วมันรู้สึกดีจริงๆจะบอกแค่ฝากเงินเนี่ยทุกคนก็ฝากเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรฉันใส่ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาแบบฝากเงินฉันมีโลโก้มิกกี้เมาส์มันก็เป็นประมาณ stage 2 stage 3ก็คือฝากเงินแล้วมันมี contribution back ทุกสังคมอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจริงๆมีคลิปอยากจะลองเปิดให้ดูเมื่อถึงเวลาที่ครบกำหนดชายคนนั้นได้บอกกับลูกว่าเมล็ดดอกไม้ที่ให้ลูกทุกคนไปนั้นแท้จริงเป็นเมล็ดที่ตายแล้วสิ่งที่งดงามและมีค่าจึงไม่ใช่ดอกไม้แต่เป็นความซื่อสัตย์จริงใจการส่งต่อความดีจิตวิญญาณนักสู้และพลังความคิดสร้างสรรค์คือหัวใจของการสืบทอดที่แท้จริงเคกรุ๊ปไพรเวทแบงกิ้งนับเห็นว่าเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์อะไรเลยแต่เรากำลังขายความรู้สึกว่าธนาคารเองเข้ามาช่วยเสิร์ฟเรามีความจริงใจเราไม่โกหกคุณเราเสิร์ฟสร้างคุณให้สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปอันนี้นะครับจะเห็นว่าถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีโฆษณาในลักษณะที่เป็นรูปแบบนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ตรงๆในแบบสมัยเด็กๆมีขายเยลลี่คือคนที่ยังขายผลิตภัณฑ์ตรงๆได้ก็คงเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กนะครับถ้าไปดูพวกช่อง9การ์ตูนตอนเช้าเนี่ยไม่ต้องมาพูดเรื่องแบบนี้เด็กไม่เข้าใจเด็กไม่ฟังด้วยแต่ต้องมันต้องพูดฟังก์ชันตรงๆกินแล้วอร่อยกินแล้วได้ของเล่นอันนี้คือแบบ product centric มากๆนะครับอาจจะมีปนๆเป็น consumer centric นิดๆแต่ถ้าเป็น consumer ที่มีอายุขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นเรื่องที่เขาเริ่มซีขึ้นมาครับก็สิ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าโอเค framework ของเราในมุมของ 3.0 เป็นยังไงมองไปข้างหน้าเชื่อว่าจะเจออะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากลับไปดู recap
ัวนี้อีกทีนึงเนี่ยอันนี้ผมว่าก็เป็นรีแคปที่ค่อนข้างดีนะครับว่าในแง่ของไม่เหมือนกับคอร์สเลอร์